ันนี้สุริยคติการวันที่10เดือนมกราคมพุทธศักราช2555ตรงกับจันทรคติการวันอังคารแรม3ค่ำเดือนยี่ปีเถาะจุลศักราช1373ดวงจันทร์เสวยนักสัตว์ฤกษ์ที่7ปุณรวสุเป็นเพชฌฆาตฤกษ์โคจรเข้าเสวยนักสัตว์ฤกษ์ที่8ปุษยะเป็นราชาฤกษ์ในเวลา 6:49 น.เกณฑ์ประกอบการให้ฤกษ์อื่นๆจักขุมายาฤกษ์ได้เกณฑ์อมฤตะโชคดีทุกสถานคือประกอบการมงคลทั่วไปได้วันนี้ฤกษ์ภูมิดลได้เกณฑ์กทิงวันวิถีฟ้าจันทร์โคจรเข้าสู่ราศีกรกฎเวลา 0:46 น.จันทร์โคจรในมุมดีต่อมฤตยูโคจรในมุมแย้งต่อพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ราหูและเนปจูนปรากฏการฟ้าตามเวลามาตรฐานประเทศไทยณกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:44 น.เที่ยงจริงเวลา 12:25 น.ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.ดวงจันทร์ขึ้นสู่ขอบฟ้าเวลา 19:08 น.ในทางโหราศาสตร์อยู่ต้นราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ค่อยมีความมั่นใจโกรธง่ายหายเร็วและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดีอ่อนหวานมีเสน่ห์เย้ายวนใจขี้อ้อนเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อเขาจะจัดโต๊ะอาหารอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านหาอะไรทำไปเรื่อยๆในยามว่างคำพยากรณ์วันนี้ประกอบการมงคลทั่วไปได้เหมาะสำหรับเริ่มต้นงานประเภทที่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการสมัยใหม่ในการดำเนินงานส่วนการติดต่อสื่อสารทั่วไปวันนี้อาจติดขัดเพราะจะมีเหตุยุ่งยากหลายประการทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กรุมเร้าให้แก้ปัญหาตลอดเวลาการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการนำเสนอผลงานต่างๆควรงดเว้นเพราะเป็นการเสียเวลาเปล่าสีมงคลประจำวันสีชมพูสีโอโรสสีเหลืองสดสีส้มอิฐสีที่ควรงดเว้นสีขาวนวลสีเปลือกไข่ไก่คำนวณและพยากรณ์โดยอาจารย์วรพลไม้สนกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์